โอเคครับแล้วกลับมาแล้วนะครับผมกับรายการการบริหารนะครับแต่ EP นี้จะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับทั้งการตัดต่อทั้งการดำเนินรายการนะครับวันนี้เราจะมาดูรูปนะครับผมรูปเก่าๆคือการย้อนวัยของอาร์มโอฮาน่านะครับผมจะให้ชื่อคลิปนี้เป็นชื่อว่ากำเนิดอาร์มโอฮาน่าแล้วกันนะครับผมจะเอารูปเก่าๆนะครับผมรูปในอดีตที่ผมไปเจอมาเนี่ยที่ผมไปขุดคุ้ยมาเนี่ยจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายกว่านี้นะครับแต่ผมเอามาประติดประต่อเป็นเรื่องเป็นราวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในรูปภาพนี้ที่ผมกำลังจะเอาให้ดูเป็นบุคคลจริงนะครับเป็นรูปสมัยอดีตนะครับเป็นพ่อกับแม่ของผมจริงๆนะครับผมเป็นญาติพี่น้องของผมจริงๆนะครับเป็นรูปที่เก็บสะสมมาเป็นเวลานับ 50-60 ปีได้แล้วนะครับเพราะหลายคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากเห็นแม่พี่อาร์มจังเลยอยากเห็นพ่อพี่อาร์มจังเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยจะทำให้ได้รู้จักกันนะครับผมสิ่งที่ผมจะเล่านี้ครับผมมันเป็นเหมือนเป็นบทละครละกันแต่ถ่ายทอดออกมาจากชีวิตจริงนะครับผมเรื่องจริงนะครับวิธีการเล่าหรือวิธีใช้สรรพนามอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นการใช้สรรพนามที่พูดห้วนๆนะครับอยากให้มีอรรถรสในการรับฟังนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับผมเหตุการณ์นี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วนะครับเด็กหญิงอานงชนะและนายชนะเที่ยงธรรมนะครับสองคนนี้เกิดในจังหวัดราชบุรีเหมือนกันนะครับออนเนี่ยผมขอใช้คำว่าออนนะครับเพราะว่าเป็นชื่อเล่นส่วนชนะนี่ใช้คำว่านัดนะครับเพราะว่าเป็นชื่อเล่นเหมือนกันนะครับสองคนนี้ผมเกิดในจังหวัดราชบุรีเหมือนกันครับออนเกิดในอำเภอดำเนินสะดวกนัดเกิดในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีออนเกิดในครอบครัวที่มีตาลอดกับยายสายนี่นะครับสองคนนี้นะครับเป็นบิดาและมารดาตาลอดกับยายสายนี่นะครับมีบุตรด้วยกันทั้งหมด9คนคงจะว่างน่าดูเลยนะครับออนเป็นบุตรคนที่7ครับส่วนนัดนี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่นะครับผมแต่คิดว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวนี่น่าจะพอๆกันนะครับและความยากจนของทั้งสองครอบครัวนี้ก็พอๆกันครับก็คือว่ายากจนกันทั้งสองครอบครัวเลยนะครับหลังจากที่นายนัทเนี่ยพยายามตามจีบเด็กหญิงออนเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะถูกกีดกันนะครับผมโดยบรรดาพี่ๆญาติๆของเด็กหญิงออนนะครับคือครอบครัวของเด็กหญิงออนเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับผมไม่ค่อยถูกคอกับนายนัทเท่าไหร่เนื่องจากนายนัทเนี่ยเป็นนักเลงหัวไม้นะครับเรียนป.7ก็ไม่จบนะครับคือดื้อนั่นเองครับผมเป็นคนดื้อนั่นเองนะครับแต่ทั้งสองคนที่เขารักกันนะครับในระหว่างที่นายนัดตามจีบออนเนี่ยครับทางญาติของออนเนี่ยได้ส่งตัวออนเข้ากรุงเทพไปแล้วครับเพื่อจะหนีนัดและก็ไปเรียนต่อนะครับแต่นัดไม่รู้นะครับผมนายนัดนี่ก็พยายามตามจีบออนนะครับผมโดยการซื้อทุเรียนไปให้ครับพอไปถึงหน้าบ้านบรรดาญาติของออนนี่ก็บ่ายเบี่ยงนะครับบอกว่าไม่อยู่บ้านบ้างแล้วไปข้างนอกบ้างแล้วแต่จริงๆแล้วคือส่งตัวไปกรุงเทพแล้วนะครับหลังจากที่นายนัทเนี่ยไม่เจอตัวออนเป็นเวลาเกือบปีนะครับก็เริ่มท้อใจครับเลยขอลาบวชครับลาบวชด้วยความโศกเศร้านะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ไม่นานนะครับผมจนวันหนึ่งครับนายนัทได้รู้ความจริงว่าออนเนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้วด้วยซึ่งเป็นลูกชายของนายนัทเองครับนายนัทจึงตัดสินใจรีบสึกครับผมแล้วก็รีบมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อไปหาออนผู้เป็นที่รักเขาหวังว่าจะไปให้ทันก่อนที่ออนจะคลอดบุตรชายของเขานะครับแล้วทั้งสองก็ได้พบกันนายนัทกับผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่จะตั้งใจทำงานหาเงินจะไม่ให้ออนนี่ต้องลำบากนะครับแล้วทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะดูแลกันไปจนวันตายออนครับได้ให้กำเนิดบุตรชายแล้วตั้งชื่อเด็กน้อยคนนี้ว่าวันชัยเที่ยงธรรมหรืออ้ํานะครับอ้ํานี่เกิดมาในช่วงเวลาที่พ่อของเขามุ่งมั่นทํางานนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้มากเท่าไหร่จึงไม่ค่อยสนิทกับพ่อเท่าไหร่นะครับอ้ํานี่เป็นเด็กกล้าแสดงออกครับไม่ว่าโรงเรียนจะจัดงานอะไรอ้ําจะเข้าร่วมทุกกิจกรรมครับไม่เคยพลาดเลยแต่สิ่งนึงที่พลาดก็คือพ่อของเขาครับนายนัทเนี่ยไม่เคยได้มาดูลูกชายของเขาแสดงกิจกรรมเลยเขามุ่งมั่นแต่ทํางานเงินทองส่งให้ลูกเมียไม่ขาดมือแต่ไม่เคยส่งความอบอุ่นกลับถึงบ้านครับเขามีความฝันครับที่อยากจะเป็นนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลกเขาหมั่นฝึกซ้อมลงแข่งทุกสนามคว้าถ้วยคว้าแชมป์ไม่รู้กี่แชมป์ต่อกี่แชมป์ครับเขาทําให้ครอบครัวมีเงินทองเยอะแยะมากมายและไม่ลําบากตามที่เขาพูดไว้จริงๆครับแต่ครอบครัวของเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยครับเขามีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายแต่มีเวลาให้ครอบครัวนี่น้อยมากครับและเขาเคยเอาวิทยุสื่อสารทิ่มตาเตียงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับไปกันต่อครับเนื่องจากนายนัทนี่ไม่ค่อยมีเวลาดูครอบครัวนะครับออนและลูกชายจึงจะต้องดูแลกันเองครับจนเวลานี่มันผ่านไป
7ปีออนได้ถือกำเนิดลูกชายอีกคนนึงครับและให้ชื่อเขาว่ามนัสโซวีเที่ยงธรรมหรืออาร์มครับแม่เด็กน้อยคนนี้ผู้มาพร้อมกับความสามารถเขาผู้นี้เกิดมาเพื่อเป็นอัจฉริยะเขาฉายแววเป็นนักกีฬาว่ายน้ำลำไทยนักธุรกิจรวมไปถึงความฝันของเขาที่อยากเป็นนักกอล์ฟเหมือนพ่อครับ อวยตัวเองเก่งจริงเลยคุณกลับมาอ้ําผู้เป็นพี่ชายเขาจะคอยอยู่ข้างๆน้องเขาเสมอครับเขาจะคอยอุ้มน้องเขาเสมอเฮ้ยนั่นหมาอ้ําผู้เป็นพี่ชายได้เรียกร้องและเตือนสติพ่อเพื่อให้พ่อกลับมามีเวลาให้ครอบครัวจนในนัดนี้รู้สึกถึงปัญหาครอบครัวครับเขาเริ่มกลับมามีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นอยู่กับครอบครัวมากขึ้นครอบครัวจึงกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับโดยเป็นคำพูดของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่ออ้ํานายนัทเนี่ยครับผมจะพยายามพาครอบครัวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่สร้างเสียงหัวเราะให้กับครอบครัวตอนนั้นครอบครัวเรามีความสุขกันมากๆแต่ความสุขมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานนายนัทเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่31มีนาคม2546โดยลูกชายคนเล็กของเขามีอายุเพียง10ขวบเด็กน้อยคนนี้แทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเขายังไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงต่อไปความสุขหมดไปแล้วการใช้ชีวิตจริงๆก็เริ่มขึ้นออนผู้ที่ไม่เคยทำงานหาเงินเลยตั้งแต่มีลูกเธอใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านมาโดยตลอดเธอต้องเริ่มชีวิตใหม่ด้วยการเป็นแม่ค้าไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะคุยกับลูกหรือสอนให้ลูกรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเด็กที่กำลังโตทั้งสองคนต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองเธอต้องขายบ้านขายรถเพื่อนำเงินมาลงทุนกับการทำมาหากินความสุขของครอบครัวนี้หายไปเด็กทั้งสองคนต้องออกไปเผชิญโลกกว้างเรียนรู้ผิดถูกด้วยตัวเองออนยังคงทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่ส่งเสียลูกทั้งสองให้มีการศึกษาจนลมหายใจสุดท้ายครับเธอจากไปด้วยโรคร้ายติดเชื้อในกระแสเลือดเธอจากไปในวันที่21สิงหาคม2556โดยลูกชายคนโตมีอายุ26ปีลูกชายคนเล็กมีอายุ20ปีและกำลังจะเข้าเรียนมหาลัยเธอทำหน้าที่แม่ได้ดีที่สุดแล้วเธอจากไปโดยปล่อยให้เวลาและโลกเป็นครูสอนลูกทั้งสองให้เติบใหญ่นางอนันต์ชนะนายชนะเที่ยงธรรมพ่อแม่ที่เก่งที่สุดในโลกโอเคครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของอาร์มโอฮาน่าและครอบครัวของอาร์มโอฮาน่านะครับผ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้มาทั้งหมดที่เล่าไปคือชีวิตของผมเองนะครับผมได้กลับมานั่งดูรูปเก่าๆที่อยู่ในอัลบั้มนะครับแล้วก็ได้รู้สึกว่ารูปเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เก็บเอาไว้นะครับผมของครอบครัวเราเนี่ยมันเป็นรูปที่เก็บเอาไว้นานมากครับเอามาปฏิปต่อกันได้เป็นเรื่องเป็นราวที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ 100% นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AO Story ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ดูจนจบคลิปสำหรับวันนี้ AO ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ